ลีลาจัดแหมขึ้นไปทำไมไปเรื่อยเลยขึ้นไปทำไมสันโลดูท่ามันมาใช้เขาเกาะมันเออเกาะมันแตกแล้วแม่ถอยตัดโลมันนึกว่าหลบใต้เท้ามันจะรอดขึ้นไปทำไม
ี่ยแล้วกูนั่นไงโดนกระทืบคาหัวเลยแลกกันระหว่างทำไม่ตายแต่เราพลาดเองครับผมโอ้ยแล้วถ้าไม่ตายไม่มีแล้วจะทำลายเกาะมันยังไงเนี่ยต่อยมันมาโอเคสโลว ไม่ลดเลยไม่ลดเลยไม่ลดเลยอุ้ยนึกว่าไม่พ้นป่ามันจะสตาร์ทแล้วแข่งสโลว์ปามันความผิดพลาดร้ายแรงคู่ควรกับราชาราชาฮอฟราคีคราครีอดีตเจ้าของดาบสคอปนุงใช่ไหมมันหมายว่าสคอปนุงด้วยต้องสาบผู้ตั้งตนเป็นราชาทั้งที่ไม่ควรคู่มีเมียเล่าด้วยความเจ็บช้ำว่าชายผู้นี้กับพวกนักรบครั่งทำลายอาณาจักรเลเลอราบเป็นหน้ากลองความอยากล้างแค้นนี่ไม่สมกับเป็นมีเมียเลยแต่เขามีเหตุชอบทำข้าดึงดาบของฮอฟที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศมาด้วยและใช้มันกวาดล้างทั้งตัวมันและผู้ติดตามจนหมดสิ้นหวังว่าจะช่วยให้จิตใจมีเมียสงบลงได้บ้างพูดง่ายๆว่ามันจะมีไอ้นักรบคลั่งใช่ไหมเป็นไม่รู้เป็น10ตัวแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเป็นราชานั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็คืออันนี้เป็นควีนวาคดีมของภาคที่แล้วนะครับ What do you intend to do with Skufnung now? I intend to use it. No. Don't you understand the legacy that thing carries? Not to mention the souls of evil berserkers. I will use it for good.ได้เงินมาอีก 250,000 แต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรเราเล่นหมดแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรคือพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวนี้คือเป็นแทนวัคคดีของภาคที่แล้วไอ้กลุ่มเนี้ยแทนวัคดีของภาคที่แล้วนะแล้วก็ไอ้ดาบที่ได้มาเมื่อกี้ถ้าเป็นภาคก่อนๆถ้าเป็นไตรภาคแรกมันก็คงกลายเป็นอาวุธใหม่ของเครโทสนะแต่ตอนนี้เครโทสบอกว่าไม่ได้คิดจะเอาไปใช้นะครับแล้วเก็บไปทำไมล่ะเครโทสทั้งนั้นเนี่ย